เมื่อคืนนี้โดนแกงค่ะแต่ว่าวันนี้ก็มีความหวังใหม่มาต่อนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ค่ะบลิ้งโดนแกงเพราะว่าคิดว่าน้องลิซ่าเนาะจะมีไปงานนะคะคือคิดว่าไม่ใช่แค่เราค่ะที่เข้าใจผิดเพราะว่าบลิ้งฝรั่งเศสเองนะคะก็มีการไปต้อนกล้องค่ะรอที่จะไลฟ์นะคะอยู่ที่หน้าโรงแรมที่พักของน้องลิซ่าด้วยเหมือนกันเนื่องจากในการ์ดของบูการีนะคะเขาแจ้งว่าจะมีงานนะคะบูการีอีเดนเดอะการ์เดนออฟวันเดอร์เป็นไฮจิวเวลรี่โชว์ค่ะเขียนตรงนี้นะคะว่า7มิถุนายนค่ะเวลาที่ปารีสก็คือ3ทุ่มนะคะซึ่งก็ตรงกับเวลาไทยก็คือตี2ค่ะ3ทุ่มที่นั่นเนี่ยยังไม่มืดนะคะเพราะว่าพี่เมเนเจอร์ของลิซ่าค่ะเมื่อวันก่อนก็ยังบอกด้วยนะคะว่า4ทุ่มแล้วนะคะที่นั่นค่ะแต่ว่ายังสว่างอยู่เลยสรุปก็คือค่ะงานในวันที่7มิถุนายนนะคะที่ลิซ่ามาชวนดูค่ะน่าจะหมายถึงงานแฟชั่นโชว์เครื่องประดับแบบออนไลน์นะคะเห็นเขาค่ะมาลงคลิปลงในช่อง YouTube ของบูการีแล้วด้วยเหมือนกันจะเห็นลิซ่าแวบๆนะคะนั่งอยู่ตรงนั้นค่ะคลิปนะเน้นเป็นโชว์นะคะนางแบบค่ะที่ใส่เครื่องประดับค่ะมาเดินโชว์นะคะส่วนตอนนี้ค่ะสิ่งที่น่าจะเป็นความหวังถัดมาค่ะน่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตของ DJ Snake นะคะเขาค่ะกำลังจะจัดคอนเสิร์ตที่ Park The Prank สนามกีฬาขนาดใหญ่ค่ะที่จุคนได้กว่า 60,000 คนในปารีสนะคะเห็นเมื่อคืนค่ะเจ้าตัวมาโพสต์โปรโมทอีกด้วยนะคะว่าจะมี After Party ค่ะเขียนตรงนี้นะคะว่า DJ Snake and Friends ค่ะคำว่า Friends เนี่ยมีการเติม S นะคะเห็นคนบอกว่ามีโอซูน่าค่ะมางานนี้ด้วยแล้วลิซ่าล่ะคะเราจะหวังได้เห็นลิซ่าในงานนี้จะได้ไหมอีกแค่ไม่กี่วันเองนะคะก็จะวันที่11มิถุนายนนี้แล้วถ้าไม่ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันค่ะก็หวังว่าจะได้เห็นลิซ่าเนาะไปนั่งชมคอนเสิร์ตก็ยังดีนะคะซึ่งลองไปเช็ค IG ผู้ติดตามลิซ่าตอนนี้เช่นช่างแต่งหน้าค่ะก็ยังนะคะมาอัปเดตค่ะว่ายังอยู่ที่ปารีสอยู่เลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะยังพอมีความหวังอยู่นะคะแอดก็ขอหวังต่อละกันค่ะในใครนะแอบหวังเหมือนกันบ้านนะยกมือเช็คชื่อกันหน่อยละกันนะคะซึ่งแอดค่ะจะตามดูไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมค่ะก็จะมาอัปเดตกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า